คือในเรื่องของฟันโฟที่กลับเข้ามานะครับคือภาพมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอย่างมีนัยยะมากบางวันเราอาจจะเห็นต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิสัก 2.3 พันล้านวันต่อมาก็ขายสักหลักร้อยล้านนะครับแล้วก็เข้ามาซื้อในหลักร้อยล้านอันนี้คือในตราสารทุนยังไม่ชัดแต่ว่าที่มันชัดนี่ก็คือเข้าซื้อในตราสารอนุพันธ์ซื้อใน Set 50 Future เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็เยอะมากอย่างเช่นซื้อมาในช่วงของ3วันที่ผ่านมาเนี่ย 2.5 หมื่นสัญญาถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งการเข้าซื้อใน Set 50ก่อนเนี่ยเขามักจะมาซื้อต่อในตราสารทุนอีกทีนึงในอีก 5-15 วันถัดมานะครับส่วนในตราสารหนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเข้าซื้อมาในช่วงของตั้งแต่ช่วงปลายมกราจนถึงกุมภาเนี่ยปรากฏว่าซื้อมา9วันติดต่อกัน60,000 ล้านตรงนี้เนี่ยไปโฟกัสที่ตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นหลักนั่นหมายความว่าเขากำลังเข้ามาเก็งค่าเงินบาทแน่นอนพอเก็งค่าเงินบาทแบบนี้ก็แปลว่ามองว่าค่าเงินบาทต้องแข็งค่าลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของฟันโฟที่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างชัดในตราสารหนี้โอกาสที่จะโยกเงินบางส่วนมาที่หุ้นเนี่ยมีไหมผมว่ามีเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยอัตราผลตอบแทนในตราสารหนี้เนี่ยมันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพวกหุ้นไฮดิวิเดนด์ยิลด์เพราะนั้นเราอาจจะได้เห็นความคาดหวังว่าเงินเข้ามาตราสารหนี้ต้องมีบางส่วนเข้ามาในหุ้นบ้างตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่ซึ่งแนวโน้มตรงนี้เนี่ยผมว่าก็อาจจะอยู่กับตลาดต่อไปอีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยก็ถึงสิ้นเดือนกุมภาเพราะว่าเรายังอยู่ในโหมดของการเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะครับอยู่ในโหมดเรื่องของการเก็งพวกหุ้นปันผลแล้วก็ยังอยู่ในกระแสเรื่องของความคาดหวังว่าเฟดอาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าความผันผวนมันจะเริ่มมีมากขึ้นในช่วงของต้นมีนาคมก็มีนาคมเนี่ยปัจจัยเร่งในปัจจัยบวกในประเทศมันจะค่อยๆซาลงนะครับเดียวกันเนี่ยเราอาจจะเริ่มมีการพูดถึงความเสี่ยงว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นถ้าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาในช่วงต้นมีนาแล้วมันออกมาดีเช่นตัวเลขพวกการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานที่เขาจะประกาศกันทุกสุกแรกของเดือนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นความผันผวนที่รออยู่รวมไปถึงความผันผวนของตัวสกุลหยวนเงินหยวนนะครับที่อาจจะมีการปรับอ่อนค่าครั้งนึงธนาคารกลางจีนอาจจะปรับอ่อนค่าครั้งเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มก็คือการใช้เงินทุนสำรองเข้าไปสู้หรือเข้าไปรักษาเสถียรภาพเงินหยวนเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้เงินทุนสำรองของจีนเนี่ยมันพองลงเรื่อยๆเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าจีนอาจจะต้องยอมปล่อยสักครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ทามมิ่งที่แน่นอนว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าช่วงของตลาดเรายังคาดหวังเรื่องฟันโฟไหลเข้าเนี่ยอาจจะได้ถึงประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับดูภาพแบบนี้แล้วดาวไซริสมันน่าจะค่อนข้างจำกัดอยู่ไหมครับณตอนนี้ดาวไซริสก็มีจำกัดในเดือนกุมภาผมว่าค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะย่อลงมาก่อนแต่ว่ายังมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปได้สิ่งที่เห็นก็คือว่าอย่างแรกความคาดหวังเรื่องฟันโฟเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการบริษัททะเบียนการเข้าซื้อพวกหุ้นไฮดิวิเดนด์ยิลด์พวกนี้เนี่ยยังเป็นตัวหนุนตลาดอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องเริ่มมองมากขึ้นเนี่ยก็คือเฮ้ยเราคาดหวังฟันโฟเข้ามาเนี่ยฟันโฟมันจะเข้าไปที่หุ้นในกลุ่มไหนปรากฏว่าถ้าเราไปเช็คดูตั้งแต่ต้นกุมภาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามูลค่าการซื้อขายในหุ้นใน Set 50เนี่ยมันโดดเด่นมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Set Index ขึ้นมาอยู่ในสัดส่วนประมาณสัก 70% ได้มันมากกว่าเมื่อตอนเดือนมกราที่ 67% แล้วก็มากกว่าเมื่อปีที่แล้วที่อยู่แถวๆโซนต่ำกว่า 65% นั่นหมายความว่าเงินส่วนใหญ่มันเข้ามาใน Set 50เราจะเห็นได้ว่า Set 50มีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่า Set ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 6.5% สำหรับ Set 50 Set Index ขึ้นมาแค่ 4% นะครับมันเป็นการเอาเปอร์ฟอร์มตลาดเนี่ยที่ดีที่สุดในรอบ2ปีเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเงินส่วนใหญ่มันเข้ามาที่หุ้นใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดไปได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภานะครับก็แปลว่าดาวไซด์เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากยกเว้นว่าราคาน้ำมันผันผวนแล้วปรับลงไปรุนแรงกลุ่มพลังงานก็จะกลับมาดึงตลาดอีกครั้งนึงอันนี้ก็ต้องระวังระยะสั้นเรายังเล่นได้นะครับทีมเล่นเนี่ย3เรื่องอ่ะเล่นในกลุ่มใหญ่ลุ้นฟันโฟเข้ามาใน Set 50อย่างที่2ก็คือพวกเก่งงบนะครับอย่างที่3ก็คือพวกปันผลสูงระยะเวลานะครับก่อนถึงสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยยังเป็นช่วงที่สามารถเทรดได้ในทีมการลงทุนนี้ได้แต่ว่าพอไปถึงเดือนมีนาเนี่ยผมว่าภาพหลายอย่างมันต้องเริ่มระวังมากขึ้นสัญญาณหลายๆอย่างในระยะกลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องของความผันผวนในเรื่องของตลาดบอนด์ของอเมริกา US 10 year bond yield ลงต่ำที่สุดในรอบ1ปีมันสะท้อนว่าในอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันมีเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นคนเริ่มกลัวสินทรัพย์เสี่ยงเราจะเห็นได้ตลาดหุ้นยุโรปไม่ยอมฟื้นนั่นหมายความว่ากลุ่มสถาบันการเงินของยุโรปตอนนี้เนี่ยมันกำลังถูกเทขายอย่างหนักเพราะว่าเขามีความกังวลเรื่องของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยอาจจะดีฟอลต์ได้อาจจะเป็น NPL ได้มันก็กระทบกับสถาบันการเงินเพราะนั้นภาพของเศรษฐกิจโลกหรือความผันผวนในตลาดต่างประเทศมันมีอยู่แล้วมันจะค่อยๆปะทุออกมายังไม่รวมเรื่องเงินหยวนจีนอีก
ช่วงต้นมีนาผมว่ามันน่าจะเฉลยรวมไปถึงในบ้านเราเองเนี่ยพอหมดจากประเด็นปัจจัยเร่งเรื่องของผลประกอบการเราต้องกลับมากังวลเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนำความคิดเห็นออกมาแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะยื่นให้กับครม.เนี่ยภายในสิ้นเดือนมีนาซึ่งรับรองมันดราม่าแน่ๆนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมคิดว่าระยะสั้นคือเทรดได้แต่ในระยะถัดไปในเดือนมีนาต้องระวัง